มาคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปฟีดแล้วครับครับไปฟีดละฮะไปดูกันเราต้องแบ็กกลับแบ็กกลับเลยครับไปที่แอปของตัว Seller Center ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตที่จะทำฟีดแล้วก็พอจบฟีดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่เวอร์ชั่นของ PC แล้วนะครับฮะ4ทุ่มแล้วนะฮะ4ทุ่มแล้วเหรอครับสั่งฟีดเราไลฟ์กันมาเนี่ย2ชั่วโมง12นาทีไปที่ฟีดครับครับผมฟีดครับเบื้องต้นไปที่ฟีดนะครับโอเคนะครับเรากดดูได้ครับอาจารย์ทอมลองกดตรงที่ฟีดไทป์ครับเห็นไหมฮะครับเราฟีดอะไรได้บ้างเรามาดูกันตรงนี้นะฮะปึ๊บเดี๋ยวผมเปิดของผมตามไปด้วยมันไม่มีภาษาไทยเหรอฮะมันไม่มีครับครับมาแล้วเริ่มมาภาษาอังกฤษแล้วโอเคพอเรากดคำว่าฟีดไทยเราจะเห็นนะครับว่าเขาให้เราฟีดอะไรบ้างนะครับนี่ฮะครับ1 image คือภาพนะครับภาพ2 feed product คือฟีดสินค้าครับอันที่3ก็คือ customer gallery คือเราสามารถที่จะเอาแบบรีวิวลูกค้ามาฟีดได้นะครับอันถัดมาก็คือช็อตวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็ถัดมาลองเลื่อนลงมาครับพี่ทอมเลื่อนลงมาอีกเจอไหมเราจะเห็นว่ามันจะมี new product ค่ะ new item เวลาที่เราลงสินค้าใหม่อ่ะครับสินค้ามันจะถูกฟีดขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับชั้นนี้คือประเภทของฟีดที่เราสามารถที่จะมาฟีดบน Lazada ได้นะครับครับทีนี้เรากดที่ตัว นี่ฮะที่ตัว status ครับเอกยาวมือชี้นะเอกต้องบอกพี่นะโอเคจริงๆนะผมว่ามือชี้ผมลืมไปโอเคนะครับตรงเซตัสมันจะขึ้นคำว่า publish นะครับสาธารณะ schedule ก็คือการตั้งเวลาฟีดนั่นเองนะครับ under review นะครับคือเราสามารถจะเลือกของรีวิวของดาวดีๆสามารถนำมาฟีดได้นะครับโอเคทีนี้ไปตรงเครื่องหมายบวกครับพี่ทอมเครื่องหมายบวกข้างล่างที่เป็นเครื่องหมายเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับทุกท่านลองกดจิ้มตามกันไปก็ได้นะครับครับจิ้มตามเลยถึงโอเคเห็นไหมครับเราสามารถที่จะฟีดได้ก็คือ product list กับ image post นะครับเราไปที่ product list ก่อนนะครับครับพอเราฟีด product list เห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้product list นะครับมันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นคำว่าหัวข้อแล้วก็คำบรรยายเราลองกดเพิ่มสินค้าเราอยากจะเพิ่มสินค้าอะไรตรงนี้นะครับนี่ก่อนนะเพิ่มสินค้าได้สูงสุด9ตัวนะครับครับเขาเลือกมาตามนี้เราก็ติ๊กเลยครับเราอยากเลือกตัวไหนสูงสุดได้9ตัวเอาเต็มที่เลยนะเอากี่ตัวดีครับเอกเอาก็ลองดูสัก9ตัวก็ได้ครับถึงไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าในฟังก์ชันมือถือเนี่ยบางทีมันจำกัดเรื่องของตัว product ครับได้6 7 7ลองดูอีกครั้ง9โอเคครับโอเคครับสูงสุดละกดตกลงครับโอเคตอนนี้ได้แล้วเนาะ9ตัวโอเคเลื่อนลงมาอีกครับเลื่อนทีนี้เลื่อนลงมากดต่อไปครับครับโอเคอย่าเดี๋ยวก่อนกดต่อไปครับพี่ทอมจะเห็นว่าหัวข้อตรงเนี้ยก็คือเราอยากจะใส่อะไรถ้าเกิดว่าเราลิสต์โปรดักต์ตัวเดียวใช่ไหมครับฟ้าทลายโจรเราอาจจะใส่หัวข้อเป็นฟ้าทลายโจรกิฟฟารีนขนาดบรรจุกี่แคปซูลนะ50แคปซูลใช่ไหมครับแล้วเราก็มาบรรยายตรงข้างล่างแล้วก็มาใส่ตรงบรรยายตรงข้างล่างนะครับแล้วถ้าในกรณีที่เราเลือกมาหลายๆตัวเนี่ยก็เช่นสมมุติว่าหัวข้อว่าสินค้าใหม่น่าใช้มาแล้วจ้าอะไรแบบนี้ก็ได้คือหัวข้อตรงนี้มันอยู่ที่เราครีเอทหรือที่เราคิดอะครับสินค้าใหม่ร้านโฮมสโตร์อย่างเงี้ยหรือสินค้าน่าใช้ร้านโฮมสโตร์ก็ได้ลองใส่เป็นตัวอย่างดูก่อนก็ได้ครับพี่น้องตอนนี้มันมีปัญหาคืออ๋อไม่เป็นไรใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับ
อ๋อโอเคถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็พอให้ทุกท่านเห็นเนาะแล้วก็กดลองกดถัดไปครับครับครับเขียนสิ่งที่อยู่ในใจมันบังคับอ๋อโอเคครับเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยฮะครับโอเคฮะลองพิมพ์อะไรก็ได้ครับไม่งั้นระบบมันไม่ให้ผ่านท้าใหม่มาแล้วโอเคครับต่อมาคำบรรยายรู้สึกว่าจะต้องใส่คำบรรยายด้วยโอเคครับสั่งซื้อได้เลยพร้อมส่งอะไรแบบนี้ก็ได้ครับพร้อมส่งนะครับโอเคโอเคแล้วก็กดถัดไปครับถัดไปเลยนะครับถึงโอเคครับครับตัวนี้คืออะไรนะครับเขาให้เราสามารถเพิ่มคูปองได้กรณีที่สมมติว่าเราทำคูปองอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงอย่างเงี้ยคูปองส่งฟรีคูปองติดตามหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถเพิ่มได้หรือเราจะเพิ่มแฮชแท็กพี่ทอมลองกดเพิ่มกดคำว่าแฮชแท็กของเขาครับแฮชแท็กตัวนี้คืออะไรครับแฮชแท็กตัวนี้ก็คือแฮชแท็กที่ Lazada เขาทำเอาไว้กรณีที่เขาไปลงในพวกอะไรอ่ะอย่างพวกFacebook อย่างหรือเวลาที่เขาจะใช่หรือเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันของ Lazada เองเนี่ยมันเป็นแฮชแท็กที่มันมีการค้นสิ่งนั้นเวลาที่คนค้นสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นแฮชแท็กที่มีการค้นสูงเขาทำมาให้เราเนี่ยติดแท็กเพื่อเพิ่มอัตราการค้นของตัวสิ่งเหล่านี้ซึ่งต้องบอกว่าแฮชแท็กที่สูงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเมกา 6.6 ครับมิดเดียเซลแล้วก็กดปึ้งเลยครับแฮชแท็กตัวนี้การโพสต์หนึ่งครั้งเราจะโพสต์ได้ประมาณรู้สึกว่าติดแท็กได้ประมาณ5อันครับงั้นแสดงว่าเราก็เลือกตามลำดับเลย1เราเลือกตามแล้วแต่เราเลยครับว่าเราจะให้มันติดแท็กตัวไหนแล้วเราลองนึกดูก็ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่มาดูกระเป๋าแฟชั่นจะดูสินค้าเราไหมหรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจะเป็นกลุ่มไหนนะอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นเครื่องสำอางก็อาจจะโพสต์ว่าฉันจะสวยอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเห็นไหมครับฟิตคุณสวยอะไรแบบเนี้ยก็ได้เลือกมาแล้วน่าจะมาแล้วเห็นไหมเราคิดมันจะไม่บอกเนาะโอเคก็สองอันแล้วกันเนาะครับแล้วก็ลองกดตกลงดูครับครับอันนี้เราสามารถเพิ่มได้กี่แท็กครับเอกห้าครับสูงสุดห้าแท็กนะโอเคครับครับตกลงครับโอเคเราสามารถกดดูตัวอย่างได้นะครับพี่ทอมครับข้างล่างมันจะมีให้เราดูครับตัวอย่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับคือหน้าตาจะเป็นโผล่ที่หน้าฟีดจะเป็นแบบนี้เลยครับถ้าเราพร้อมแล้วเราก็มันจะมีเห็นไหมครับจะมีคำว่า follow อยู่ก็คือถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเขาก็สามารถกดติดตามร้านเราได้จากการฟีดแบบนี้เลยปิดไว้โอเคแล้วเราก็ลองฟีดได้เลยครับนะครับผมนะโมปังสังฆังปังพุทธังปังปึ้งครับมันสามารถตั้งเวลาได้ถ้าเราบอกตอนนี้ก็คือเรากดได้เลยครับตอนนี้ได้เลยครับกดไปเลยเนาะครับครับเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วทีนี้ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่ทอมอาจจะถ้าติดตามร้านตัวเองเนี่ยก็อาจจะไปดูที่หน้าแอป Lazada ในเข้าแอปของตัวฝั่งผู้ซื้อแล้วลองไปดูว่าหน้าตาฟีดมันเป็นยังไงก็ได้นะครับอาจจะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของฟังก์ชันเกี่ยวกับมือถือนะครับเราสามารถฟีดได้แบบนี้นะครับเข้าใจนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่เข้าใจใช่ไหมครับตามทันไหมพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับหรือว่าตอนนี้เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วก็หายกันไปหมดเฝ้าพระอินทร์ไปเรียบร้อยแล้วก็ในเวลา2ชั่วโมงที่พอจะบอกได้ก็พยายามคัดสิ่งที่มันน่าจะจำเป็นกับท่านนะครับในการที่จะมา
ลองทุกท่านลองไปน้องนุ๊กนี่นะครับคุณนิจ